ในการนิพพานนะดิสัณะโดยเฉียบพระไตรปิฎกว่าโยโวอานันทมยาธรรมโมวินโยเตสิโตปาญญาโกโตมัตเตเกนะสัตตาโยโวอานันทมยาธรรมโมจาริยโยจเตสิโตปัญญาโตโสโมมัตเตเกนะสัตตาโยโวอานันทมยาธรรมโมวินโยจเตสิโตปัญญาโตโสโมมัตเตเยนะสัตตาพุทธวจนะจตุราธรรมกันธาอันนี้ปรมัตถ์คือมัคคะอนุตตรสัมมาโพธิโคตมะปัญญาธิกะสัมมาโคตมะปัญญาธิกะมหาอภิวัตตะปรมัตถ์อนุตตรสัมมาสัมโพธิสามล้านแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองของพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทะปรมัตถนุตตรสัมมาสัมโพธิปัญญาธิกะเป็นมหาปารมียี่สิบเผยยักษ์กำไรแสนกับปะสมภพปรมัตถนุตตรสัมมาสัมโพธิ502,028พุทธะด้วยเสียงแก้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทาปรมัตถาอนุตตรสัมมาสิสัทธาจักตรงบำเพ็ญบารมีสี่สิบสองพันยานกำไรแสนกับปะทรงพบปรมัตถาสัมมาสัมโพธิ1,204,000ด้วยเสียงพระสัทธาที่แก่ด้วยเสียงก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอภิวาทาวาทะปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิวิริยาธิกะทรงบำเพ็ญบารมี80อาสาทุกเถยะกำไรแสนกัปปะทรงพบปรมัตถะอนุตตรสัมมาสัมโพธิ2,48,109พุทธะด้วยเสียงแก มีสติอริยมรรคอริยมรรคสามัญญพละมีสติสามัญญพละเอกะนิพพานะคิดปาพุโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดตอนนี้มารู้จักท่านปิติตกะไปแล้วใช่ไหมท่านปิติตกะแล้วท่านอังคะคุณะอริยธรรมโสตปนะสองท่านนี้ที่ทำให้บังเกิดภิกขุณีสายเถรวาทะซึ่งถ้าไม่มีสองคนนี้สายเถรวาทะจะไม่ปรากฏในเมืองไทยด้วยกำลังของทั้งสองท่านจึงทำให้เราทุกวันนี้เราได้มาสิกขาธรรมเข้าสายเถรวาทะแล้วทำให้ครบพุทธจตุบริสาบริสัท4เป็นพุทธศาสนาต้องครบพุทธบริสัท4เพราะฉะนั้นก็นมัสการท่านทั้งสองมีสติอริยมรรค
มีสติสามัญญาภาวะเอกนิพพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนะเธอถ้าไม่มีสองท่านนี้เราไม่เจอพุทธศาสนาที่แท้จริงเราก็คงไปตามทางที่เขามีกันเข้าเรื่องเลยหนิงวันนี้อาเยจะมาสอนเรื่องทานทานก็อยู่ในบุญญากิริยาวัตถุสิบนั่นแหละทานคือมโนกรรมแต่นี้การที่จะรู้เรื่องทานเพราะว่ามโนเป็นกรรมใช่ไหมก็ต้องมารู้เรื่องกรรมก่อนในจิต121อ่ะมีกรรม29แต่จริงๆแล้วก็นับจริงๆก็มี49ถ้ารวมโลกุตระด้วยเพราะว่ากรรมมีทั้งสร้างลูกแล้วก็ไม่สร้างลูกแล้วก็ตัดลูกตัดนามโลกุตระโตตระมัคคะ20จะตัดรูปตัดนามและนี้กรรมที่สร้างรูปจริงๆก็คืออยู่ในกามวจรจิตกรรม29ก็มีกามวจรจิต20รูปาวจรจิต5อรูปาวจรจิตกามวจรกรรมจิต20รูปาวจรกรรม5อรูปาวจรกรรมจิต4ก็วันนี้เราจะพูดกามวจรจิต20เพราะว่าบุญญกิริยาวัตถุ10เนี่ยทำอยู่ในกามวจรเท่านั้นในรูปาอรูปาไม่ได้ทำทีนี้การทำบุญญกิริยาวัตถุ10แต่วันนี้อาเยพูดเฉพาะเรื่องทานดังนั้นมันมีโอกาสที่ทำได้ทั้งผิดและถูกถ้าผิดก็ทำไปทางอกุศลกรรม12ถ้าถูกก็ทำทางมหากุศลจิตต8ทีนี้มหากุศลกรรมจิต8ที่เป็นกรรมหรือเป็นจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนทราบไหมมหากุศลกรรมจิตหรือมหากุศลจิต8จะเกิดขึ้นตอนไหนเราถึงจะทำกุศลได้มหากุศลจิต8จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ฟังธรรมของพุทธองค์ที่เราสิกขาทุกวันเนี่ยก็คือสิกขาเพื่อให้ได้มหากุศลจิตต8มหากุศลจิตต8เนี่ยเวลาจะทำงานต้องเป็นกรรมถึงจะทำงานได้ทีนี้มหากุศลจิตต8เนี่ยมีเจตสิกมีเจตนาเจตสิกในการเป็นกรรมที่จะทำงานแต่ทีนี้โดยเจตนาเจตสิกจริงๆแล้วอ่ะเขายังทำงานไม่ได้มันต้องมีเหตุเข้ามาร่วมด้วยเข้ามาทำงานด้วยทีนี้เหตุฝ่ายกุศลก็มีอยู่3ก็คืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุที่ต้องเข้าไปทำร่วมกับเจตนาถึงจะทำงานได้ทีนี้เจตนาจะเป็นกุศลได้เจตนานี้ก็ต้องฟังทำคำสอนของปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะถึงจะเป็นเจตนาที่เป็นกุศลทีนี้เราฟังธรรมอย่างเดียวโดยที่เราไม่เคยรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปมาก่อนเนี่ยฟังยังไงก็กุศลก็ไม่เข้าเพราะนั้นมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าการที่เราจะได้กุศลเนี่ยไม่มีเงื่อนไขว่าเราต้องรู้เรื่องจิต121เจตสิกกับ52รูปะ28เราถึงจะได้กุศลพื้นฐานเมื่อน้ำยาใครเข้ามาในคณะเนี่ยต้องท่องจิตก่อนจิต121เจตสิก52รูปะ28อันนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็กุศลจะรับได้ก็ต้องรู้เรื่องจิตเพราะในจิตมีทั้งอกุศลกุศลแต่ว่าอกุศลก็เป็นกุศลนะเพราะว่าเป็นธรรมะของพุทธองค์และจิตนี้ก็พาไปถึงโลกุตระถ้าเรารู้เรื่องจิตเจตสิกรูปะแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะเจตนาก็จะครบเจตนาก็จะมี3ก็จะเป็นปุพพเจตนามุญจเจตนาและอัปปละเจตนาทีนี้ปุพพเจตนาเนี่ยก็คือมหากุศลจิต8ที่เราทำมาแต่อดีตชาติ
เป็นบุญเก่าเป็นฐานที่จะส่งให้เรามาทำต่อแสดงว่าตอนนี้เราก็มีฐานเราทำมหากุศลจิต8ทำปุพพเจตนามาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมาสิกขาทำต่อแสดงว่าเราก็เคยท่องจิตเจตสิกรูปมาแล้วเราถึงมีปุพพเจตนาที่ได้มาฟังทำต่อมาสิกขาทำต่อทีนี้ของการจะทำชาติปัจจุบันจะทำใหม่มันก็ต้องมีฐานของเก่าก็คือปุพพเจตนาพอเรามีเจตนา ปุพพเจตนา ปุพพเจตนาของเก่ามาแล้วเนี่ยเราซึ่งปุพพเจตนานี่เพราะว่าเป็นเจตนาเป็นกุศลใช่ไหมที่ฟังธรรมของพระองค์มาเพราะฉะนั้นปุพพเจตนานี้ก็คือมหากุศลจิตตะ8มหากุศลจิตตะ8เนี่ยก็คือฟังธรรมของพระองค์มาถึงจะทำบุญญกิริยาวัตถุ10ได้เพราะฉะนั้นบุญจะเจตนาก็คือที่เราจะทำในชาติปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังทำเนี่ยเขาเรียกบุญจะเจตนาเป็นญาณสัมปยุตมหากุศลจิตตะ4คือมหากุศลจิต8น่ะก็จะมี2คือญาณวิปยุตมหากุศลจิต4แล้วก็มาญาณสัมยุตมหากุศลจิตตะ4พอชาตินี้ที่เรากำลังทำที่เราสิกขาทำเราทำบุญใส่บาตรสร้างวัดต่างๆเนี่ยก็คือทำด้วยมุนจะเจตนาปัจจุบันเนี่ยพอเราทำแล้วมันก็จะเกิดผลกฎผลนี้คืออัปปละเจตนาอัปปละเจตนานี่ก็คือมหากุศลจิตตะ8ที่จะต้องสะสมเก็บต่อไปในอนาคตทีนี้อัปปละเจตนาเนี่ยเวลาที่เราทำในชาตินี้แล้วจะไปชาติหน้านี่ถ้าชาติต่อไปเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยอัปปละเจตนาเนี่ยก็จะไปเป็นปุพพเจตนาก็จะไปเป็นอดีตเข้าใจใช่ไหมไอเยคะแล้วมุนจากเจตนาเนี่ยเราไม่ทำญาณวิปยุตมหากุศลจิต4หรอคะไม่ค่ะเพราะว่าบุพพเจตนากับปรัชนาทำมหากุศลจิต8แต่มุนจากเจตนาเนี่ยทำด้วยญาณสัมยุตสี่อย่างเดียวของเราก็เข้าตรงนี้ก็แปลว่าไม่เต็มร้อยอะคือญาณสัมยุตสี่ทำก็ตอนที่ญาณวิปยุตเก็บกังขติกับอัญญานังแปดกังขติ8อัญญานังแปดใช่ไหมอาจจะเก็บแล้วเนี่ยแล้วญาณสัมยุตถึงจะทำงานแต่ของเราเนี่ยอาจารย์เขาควบไปเลยอะอาจารย์เขาควบไปจากการที่เราสิกขาธรรมเนี่ยยังไงญาณสัมปยุตเราสิกขาธรรมถูกต้องเนี่ยญาณสัมปยุตมหากุศลจิต4เนี่ยมีแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยค่ะหนิงต่อไปหนิงต่อไปชาต่อไปทีนี้ทานทำด้วยมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนมโนกรรมก็อยู่ที่กรรมปัฏฐะกรรมบทกรรมปัฏฐะกรรมปัฏฐะกรรมก็คือเป็นเรื่องของอดีตกรรมก็เป็นเรื่องของอดีตแต่ว่าปัฏฐะก็คือทางที่เราจะเดินต่อไปกรรมปัฏฐะก็คือเป็นเราทำทางมาแล้วในอดีตอะกรรมมาเป็นเราทำแล้วปัฏฐะก็เราจะเดินตอนนี้เราก็มาเดินตามที่เราทำมาทำปัฏฐะก็คือทางที่เราเดินตามที่เราทำมาเราทำกุศลมาเราก็เดินตามกุศลเราทำอกุศลมาเราก็เดินตามอกุศลแต่จริงๆแล้วก็คือโดยการที่รูปเราสร้างมาด้วยโลภะนะมันก็โลภะแล้วก็มีโทสะครอบไม่ทีคุมไม่ทีหนึ่ง
แล้วก็มีโมหะครอบมาอีกทีนึงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกเนี้ยเหมือนกันหมดอ่ะต้องมาฟังธรรมของตัวเองเข้ามาแก้ไขก็เลยต้องมีญาณะสัมปยุตต้องมีมหากุศลจิต8มาครอบอีกทีนึงเราถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาศึกษาธรรมต่อมาทำกุศลต่อนี่กรรมบทเนี่ยมันมี2ก็คือมีทั้งอกุศลกรรมบท10แล้วก็กุศลกรรมบท10ถ้าเป็นอกุศลกรรมบทก็ทำโดยอกุศลจิต12อกุศลจิต2เนี่ยฝ่ายอกุศลเนี่ยไม่ต้องสอนไม่ต้องฟังพุทธองค์ทำได้เลยเพราะเราสร้างมาด้วยอกุศลอยู่แล้วทำได้เองโดยอัตโนมัติอะไงๆก็ทำโดยดำเนินชีวิตของเราอะก็ดำเนินโดยสัญญา3ก็คืออกุศลทั้ง12นั่นแหละที่เราดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าอกุศลกรรมบท10เนี่ยก็เป็นปานาติปาตะอทินาทานะกาเมสุมิชาจาระอันนี้เป็นกายกรรมทุจริตกายกรรมทุจริตแล้วก็มุสาวาทะปิสุณวาทะพรุสวาทะสัมผัสปลาปะอันนี้เป็นวจีทุจริต4แล้วก็มีอภิชาพยาบาทะมิชาทิฐิอันนี้เป็นมโนกรรมทุจริตมโนกรรมมันอยู่ที่กรรมบทนี่แหละแต่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลถ้าคือมโนเขาต้องกายกับวจีเนี่ยยังทำงานไม่ได้เรากายวจีเนี่ยต้องรอมโนกรรมสั่งถึงจะทำงานได้มโนกรรมก็คือจิตนั่นแหละทีนี้มโนกรรมสั่งกายวจีให้ทำถ้าฝ่ายอกุศลก็สั่งให้ทำชั่วคิดชั่วอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตประจำวันของคนในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คิดชั่วทำชั่วคิดบาปทำบาปหมดละคือจริงๆเรื่องสิ่งพวกนี้มันติดตัวเรามาทุกคนเลยเพราะว่าเอาโสพอทราบแล้วว่ารูปเราสร้างมาจากอกุศลไม่เว้นคนรวยคนจนยากจกเศรษฐีทุกคนเหมือนกันหมดอะต้องดำเนินชีวิตปกติในโลกเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือเรามีรักมีชอบมีดีใจถูกใจอะไรนี้ก็จะเป็นโลภะแต่เราก็ไม่รู้ไงถ้าเราไม่ศึกษาธรรมเราจะไม่รู้นั่นก็ลงอกุศลตลอดเวลาหรือเราโกรธเราเกลียดเสียใจบ่นจู้จี้จุกจิกรำคาญพวกนี้ก็จะเป็นโทสะพวกนี้ฝากมาในรูปเราหมดอ่ะแล้วก็ที่เราไม่รู้เรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเพราะอะไรอะไรทุกอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยที่เราไม่มาศึกษาธรรมเนี่ยก็เพราะโมหะที่ครอบเรามาเวลาสร้างรูปอ่ะก็จะฝากมาหมดฝ่ายอกุศลจะฝากมาหมดในชีวิตเราก็ดำเนินด้วยสัญญา3เป็นปกติของชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้ดังนั้นก็มีพระพุทธปรมัตถสัตตระสัมมาสัมพุทธิมาตรัสรู้เราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้แต่นั่นหมายความว่าเราต้องฟังธรรมที่พระองค์สอนด้วยเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราไม่มีโอกาสแก้ไขในสิ่งพวกนี้ได้เลยพอมาฝ่ายกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10ก็มีปานาติปาตะวีรติจะมีวีรติเข้ามาละอทินาทานาวีรติกาเมสุมิชาจาราวีรติอันนี้ก็คือเป็นกายกรรมสุจริต3วีรติจะเข้ามาเก็บฝ่ายอกุศลเก็บกายสัมมากัมมันตะเก็บกายทุจริตสัมมาวาจาเก็บวจีทุจริตสัมมาอาชีวะก็เก็บทั้งกายและวจีมุสาวาทวิรติปิสุณวาทวิรติพรุสวาทวิรติสัมผัสปลาปะวิรติอันนี้เป็นวจีกรรมสุจริต4แล้วก็มีมโนอภิชาอนัพิชาอันนี้จะเป็นอนัพิชาอภยาบาทะสัมมาทิฏฐิอันนี้จะเป็นมโนกรรมสุจริต3มโนจะต้องสั่งกายกับสั่งวจีกายวจีจะไม่ทำงานถ้ามโนกรรมไม่สั่งนี่มโนกรรมสั่งกายและวจีให้คิดดี
พูดดีทำดีมโนกรรมสุจริตพาเรามาศึกษาธรรมฟังธรรมคำสอนของปรมัตถานุรัตน์สัมมาสัมโพธิญาณนะแล้วเราก็เดินตามที่พระองค์ทรงสอนเดินตามสายธรรมที่พระองค์ทรงสอนนี่ก็คือมโนกรรมอ่ะอยู่ที่กรรมบทแล้วก็มโนกรรมก็อยู่ในบุญญกิริยาบุญญกิริยาวัตถุ10ด้วยเพราะว่าจากบุญญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะได้กุศลกรรมบท10เหมือนกันชาติต่อไปนี่ชาติต่อไปชาติต่อไปหนึ่งชาติต่อไปโอเคมันดีเลยอ๋อดีเลยอ๋อแสดงว่าในกองเย่ไม่ดีทีนี้การทำทานเนี่ยการจะทำทานจะทำกุศลหรือทำบาปทำชั่วอะไรทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีตัวตนมีตัวตนมีเรามีตัวตนก็คือมีเรามีรูปร่างมีรูป28มีอาการ42อันนี้ก็เรียกรูปขันธ์แต่จริงๆแล้วในรูปขันธ์เนี่ยจะมีซ่อนด้วยนามขันธ์อีก4คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เพราะเราเป็นมนุษย์จะประกอบด้วยขันธ์5รูปขันธ์กับอีกนามขันธ์อีก4ก็จะเป็นขันธ์5และขันธ์5ขันธ์5นี้ก็หรือเรียกอย่างว่าอะไรนะสักกายทิฏฐิ20ก็คือก็เต็มไปด้วยทิฏฐินั่นแหละสร้างรูปมาโลภะสร้างรูปมาก็การทำทานเนี่ยก็ทำด้วยอนัพพิชาครับมโนก็อนัพพิชาแต่นี้อนัพพิชาเนี่ยมันยังทำอะไรไม่ได้มันยังไม่เข้าปรมัตถ์เพราะฉะนั้นอนัพพิชาเนี่ยก็ต้องมาเป็นอโลภะเจตสิกะอโลภะเจตสิกะก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาเป็นอโลภะเหตุเพราะว่าเหตุต้องมีเหตุเพื่อที่จะเวลาเราทำอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุเข้ามาร่วมด้วยทีนี้มโนกรรมสุจริตอะที่เป็นอนัพพิชาที่เป็นอโลภะเจตสิกเนี่ยก็ทำงานอยู่ในมหากุศลจิตตะ8นี่มหากุศลจิต8เนี่ยทำงานกับโลภะทำงานกับอโลภะเจตสิกะเจตนาเจตสิกะซึ่งเป็นกรรมก็อันนี้ก็จะเป็นมหากุศลกรรมจิต8ในอันไม่ได้เขียนให้อันนี้ก็คือมโนกรรมที่จะสั่งกายและวจีกายและวจีก็คือศีลในบุญญกิริยาวัตถุ10นั่นแหละเพื่อถ้าไม่มีมโนสั่งกายและวจีทำไม่ได้มโนเวลาสร้างรูปเขาจะสร้างมโนกรรมก่อนแล้วก็สร้างกายกรรมแล้วก็สร้างวจีกรรมแต่พอออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมพอมโนกรรมสั่งกายและวจีให้มาทำกุศลน่ะเพราะว่าอันนี้เป็นไฟกุศลกายวจีก็ต้องขนขวายในการที่จะหาปัจจัย4หาปัจจัย4ปัจจัย4ก็มีจีวระปิณฑปาตะแล้วก็เสนาสนะแล้วก็คีลานะเภสัชจีวระเนี่ยก็คือจีวระก็คือที่พวกพันเตอเยใช้ครองใช้ห่มใช้ครองจีวระนี้เวลาทำทานเนี่ยต้องถ้าจะให้ได้กุศลเยอะต้องถวายตามการเช่นการกฐินถวายผ้าขาวแล้วก็การ
ออกวัสสาแล้วผ้าจำนำวัสสาแล้วก็การก่อนเข้าวัสสาก็คือผ้าอาบน้ำฝนวัสิกะสาธิกาอันนี้ถวายตามการนอกนั้นก็เป็นอติเลกจีวระแล้วก็ปินฑปาตะก็เป็นพวกอาหารอาหารที่ใส่บาตรปันเตอายีอาหารมีข้าวมีขนมผลไม้อะไรพวกนี้ทุกอย่างเวลาใส่บาตรอายีก็ต้องเป็นอาหารสุกที่สุกแล้วพร้อมฉันได้ไม่เกินเที่ยงอาหารที่นั้นไม่เกินเที่ยงเงินเราจะไม่ใส่บาตรข้าวสารเราจะไม่ใส่บาตรตามคำสอนของพระองค์จะไม่เอาเงินใส่บาตรไม่เอาข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรเพราะว่าเงินพันเตอายะฉันไม่ได้เพราะว่าบาตรมีเอาไว้สำหรับใส่อาหารที่พร้อมฉันเท่านั้นหรือว่าเวลาพันเตอายะเขาไปออกไปข้างนอกออกไปพัทธุดงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วย่ามสมัยก่อนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าทุกอย่างจะลงไว้ในบาตรหมดกันฝนได้กันอะไรได้นี่เสนาสนะก็กุฏิโบสถ์วิหารอะไรพวกเนี้ยที่เรากำลังสร้างวิวัตตะกันเนี่ยก็คือเสนาสนะล่มก็เป็นเสนาสนะนะเพราะว่าหน้าฝนเข้าวัสสาพันเตเยก็ต้องมีล่มใช้เหมือนกันเวลาบิณฑบาตฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติอาราธนาพันเตอายะไปฉันที่บ้านเงี้ยก็ต้องจัดที่นั่งจัดเสนาสนะให้พันเตอายะว่าจะให้นั่งตรงไหนไม่ใช่พันเตอายะไปถึงจะนั่งตรงไหนก็ได้ไม่ใช่เจ้าของบ้านต้องจัดไว้ให้แล้วก็ที่ลานะเภสัชที่ลานะเภสัชก็คือยารักษาโรคเนี่ยไม่ควรถวายหรือว่าใส่บาตรพร้อมอาหารเพราะว่ายารักษาโรคเนี่ยทันเตอเยสามารถเก็บไว้ได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตของยาเลยแต่ว่าถ้าอาหารอย่างอื่นเนี่ยถ้าอาหารใส่บาตรได้ไม่เกินเที่ยงถ้าสัตหกาลิกก็ได้7วันถ้าเอายาใส่พร้อมกับอาหารตอนเช้ายานี้จะมีอายุแค่เที่ยงเท่าอาหารพันเตอายะไม่สามารถจะเก็บยานั้นไว้ได้พอมโนสั่งให้กายวจีทำกุศลทำทานหาปัจจัย4มาแล้วก็ใส่บาตรพันเตอายะแต่บางอย่างใส่บาตรไม่ได้ก็ถวายจีวรนี่ถวายนอกจากปิณฑปาตะอย่างเดียวที่ใส่บาตรแล้วก็เสนาสนะพวกนี้ถวายกิรณะเภสัชก็ถวายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลามโนก็สั่งอ่ะสมมติว่าเอาโสจะเตรียมใส่บาตรเนี่ยเอาโสก็ต้องเตรียมอาหารต้องไปตลาดไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมอาหารมาใส่บาตรอะไรจะเป็นข้าวเป็นแกงทำมาทำแกงทำอะไรพวกเนี้ยจะเป็นมโนกรรมหมดถ้าโอโสยังเข้ามโนยังคิดยังเข้ามโนไม่ได้มันก็จะเห็นเป็นข้าวเป็นแกงที่เวลาโอโสทำบุญใส่บาตรอะไรของพวกนี้มันเข้าตรงนี้มันเข้าชวนะไม่ได้อะของพวกนี้ต้องแปลงให้เป็นปรมัตเพราะว่ามโนกำลังเป็นตัวสั่งให้เราทำใช่ไหมเพราะนั้นของทุกอย่างก็คือมโนหมดมโนสั่งให้หุงข้าวให้ทำกับข้าวเพราะนั้นข้าวแล้วกับข้าวนี้ก็คือมโนไม่ใช่ข้าวคือ
คือทานสิ่งที่เราทำนั้นคือทานไม่ใช่ทานจริงๆคือมโนกรรมเป็นมโนกรรมสุจริตเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นพอข้าวกับข้าวทุกอย่างเป็นมโนกรรมแม้แต่พันเตกไอเยก็เป็นมโนกรรมของโอโซนะเพราะว่ามโนกรรมก็สั่งให้มาใส่บาตรพันเตกไอเยเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอโซทำทานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นมโนกรรมเพราะมโนกรรมเป็นตัวสั่งวันนี้จะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรไปถวายพันเตดีถวายเยดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นมโนกรรมสั่งเพราะฉะนั้นทานคือมโนกรรมเพราะฉะนั้นต้องมองตรงนี้ให้ออกว่าเป็นมโนกรรมไม่ใช่สิ่งของที่เราทำไม่ใช่สิ่งของที่เราทำอันนั้นคือทานคือมโนกรรมเพราะว่าพอเราเป็นมโนกรรมแล้วก็ตรงนี้จะเข้าชวนะได้มีตัวเดียวที่เข้าชวนะได้ก็คือมโนถ้ายังมองเป็นข้าวปลาอาหารเป็นรูปตรงนี้ยังเข้ายังเป็นอะไรเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติอะเป็นชื่อยังเข้ายังต้องแปลงต้องแปลงของพวกนี้ให้เข้าให้เป็นปรมัตถ์ให้เข้ามโนให้ได้ถึงแต่เราไม่ต้องทำนะข้างในเขาทำเองแต่เพียงแค่รู้ว่านี่คือมโนเขาก็จะแปลงเข้าสู่ปรมัตถ์ก็จะเข้าไปสู่ชวนะไปสร้างรูปสร้างอะไรต่อสร้างรูปสร้างรูปนี้เขาก็สร้างสองอย่างคือสร้างถ้ามนุษย์สร้างเป็นมนุษย์ก็จะต้องสร้างภายนอกด้วยก็คือสร้างโลกนี้สร้างออกซิเจนสร้างต้นไม้สร้างอาหารการกินเพราะว่าเป็นต้องมารองรับสร้างก่อนเพื่อที่มารองรับนั่นเวลาสร้างโลกก็จะสร้างสองถ้าสร้างเป็นปลาก็ต้องสร้างน้ำตัวจะเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นปลาชนิดไหนเพราะนั้นการทำปัจจุบันของเราที่เราทำบุญใส่บาตรหรือทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยเป็นมุนจะเจตนาเป็นการทำในปัจจุบันแต่ว่าอันนี้มีฐานมาจากอุปัจเจตนาถ้าบางคนไม่มีฐานมาบางคนไม่มีฐานมานี่ก็ไม่ทำนะแต่ว่าฐานก็อาจจะน้อยฐานอาจจะน้อยคือปัจจุบันเนี่ยเป็นชาติเป็นช่วงที่เราทำต่อเพื่อไปข้างหน้าแต่ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยฐานเก่าเพื่อเหมือนลูกเราเนี่ยเป็นลูกปลอมที่ตัวเราเนี่ยเป็นลูกปลอมใช่ไหมเป็นลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะว่าเพื่อถ้าไม่มีลูกอ่ะเราก็ทำกุศลต่อไม่ได้ทำอกุศลต่อไม่ได้รูปเขาสร้างกันมามีหลายสเต็ปนะสร้างมาตั้งแต่ชวนะกามชวนะกามจรก็สร้างในกามชวนะก็สร้างออกมาแล้วก็ส่งอัญญสมานาเจตสิก12ออกมาก็มาเป็นวิบากก็มาสร้างแล้วก็ออกมาเป็นตัวเราแล้วเราก็ไปปฏิสันธิเรารู้มาลูกปองเกิดขึ้นช่วงไหนลูกปลอมลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารออกมาเป็นลูกเราตอนนี้เป็นตอนไหนเริ่มแรกทีเดียวเริ่มตอนไหนเพราะว่าอยู่ข้างในนี่เป็นรูปจริงออกมาเป็นลูกปลอมลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารก็มาเป็นตอนปฏิสันธิเพราะว่าปฏิสันธิแล้วอันนี้เราเริ่มกินอาหารจากแม่จากสายสะดือใช่ไหมตรงนี้เริ่มกินอาหารข้างนอกจะเริ่มเติบโตอันนี้จะเริ่มอันนี้เป็นครั้งแรกของการที่จะเป็นรูปปลอมเป็นรูปพืชพันธุ์ธัญญาหารอันนี้เริ่มกินอาหารยากรูปปลอมจะเริ่มตรงนี้
หนึ่งต่อไปในการทำทานน่ะการทำทานเราก็ต้องทำตามข้อกำหนดของบุญญกิริยาวัตถุสิบคือเราต้องรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ข้าวปลาอาหารทำได้แน่แต่ว่าต้องเป็นอาหารที่สุกแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องรู้ว่าเงินเนี่ยเป็นวัตถุอนามาตถวายพันเตอเยไม่ได้เพราะว่ามันจะนำไปสู่การปาราชิกได้ง่ายอันนี้เราต้องคนคือบริษัทสี่ต้องรู้ไม่ใช่ภิกขุภิกขุณีรู้อย่างเดียวบริษัทสี่ต้องรู้ด้วยถึงทำแล้วจะได้กุศลอันนี้ก็ต้องรวมเงินรวมทองรวมเช็ครวมอะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามีเงินทุกวันนี้เรามีเงินน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเงินซึ่งเป็นวัตถุอนามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เป็นทานซะโดยก็เอาเงินเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นวัตถุ4หรือเรียกว่าปัจจัย4วัตถุธรรม4หรือปัจจัย4ก็คือจีวระปิณฑปาตะเสนาสนะคีลานะเภสัชอันเนี้ยต้องเปลี่ยนมาเป็นสิ่งของเราจึงจะตรงกับบุญญกิริยาวัตถุ10ในปัจจัย4เนี่ยไม่มีบอกเลยว่าอันไหนเป็นเงินเป็นทองเป็นเช็คอะไรพวกนี้ในปัจจัย4ไม่มีบอกเลยงั้นตรงนี้เราบริษัท4ต้องรู้ว่าอะไรได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้จะให้ภิกขุณีรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ด้วยกันบริษัท4ต้องไปด้วยกันเพราะบริษัท4คือเป็นก็คือจริงๆบริษัท4จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออริยบุคคลทั้งหมดเพราะว่าตอนที่แม่ของพ่อของพระมหายัสสะแล้วก็แม่แล้วก็ภรรยาอะไรเงี้ยอันเนี้ยฟังธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันนะก็แล้วก็มาก็เป็นอุบาสิกาทีนี้ยังไม่ครบบริษัท4ตอนนี้มีปฐมภิกขุแล้วมาครบบริษัท4ตอนวสาที่5ที่พระมหาประชาปฏิโคตมีมาเป็นปฐมภิกขุณีอันนี้ครบบริษัท4ตอนที่วสาที่5นั้นบริษัท4จริงๆก็คือพระอริยบุคคลแต่ของเราตอนนี้มันก็มันเดินทางเข้าสู่อริยบุคคลเพื่อเดินทางเข้าสู่เป็นจตุปริสาบริษัท4นิ่งต่อไปชาร์ตต่อไปเลยนี่บุญเวลาเราทำทานเนี่ยเราจะนึกถึงตัวเดียวไม่ได้ทานเนี่ยคือในบุญยะกิริยาวัตถุสิบเนี่ยสิบเนี่ยเขาย่อแบ่งกลุ่มแล้วได้3กลุ่มคือกลุ่มทานกลุ่มศีลกลุ่มภาวนากลุ่มทานเนี่ยจะมี3ก็คือมีทานปฏิทานปัตตานุโมทนากลุ่มศีลก็มีศีลอัปปัจจยนะวยวัจจะกลุ่มภาวนาก็มีภาวนาธรรมสวรรณะธรรมเทศนาทิฏฐุชุกกรรมจาก10เนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มได้3กลุ่มกลุ่มทานเนี่ยถ้าเราทำทานอย่างเดียวทำทานอย่างเดียวที่ว่าทานคือมโนทำด้วยอนัพพิชาใช่ไหมอันเนี้ยทานตัวเนี้ยไปถึงโลกุตระไม่ได้เพราะนั้นเวลาทำทานต้องทำทั้งครบ3ตัวทำทานแล้วก็ปฏิทานปฏิทานก็คือก็มีมโนก็ทำด้วยมโนกรรมเหมือนกันแล้วก็มีอนัพพิชาแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในอริยมรรค8ก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาต้องใส่อริยะด้วยสัมมาทิฏฐิอริยมรรคสัมมา
สัมมาสังกัปปะอริยมรรคสัมมาวาจาอริยมรรคสัมมากัมมันตะอริยมรรคสัมมาอาชีวะอริยมรรคสัมมาวายามะอริยมรรคสัมมาสติอริยมรรคสัมมาสมาธิอริยมรรคต้องมีอริยมรรคด้วยอันนี้ปัตตานุโมทนาก็ทำด้วยมโนกรรมเหมือนกันมโนกรรมทั้งสามหมดทุกหมดแล้วก็มีอนัพิชาแล้วก็สัมมาทิฏฐิเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยพาไปโลกุตระได้แต่ว่าถ้าเราทำทานอย่างเดียวเราไม่มีปฏิทานก็คือเราไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเราไม่อุทิศส่วนกุศลอันนี้เรามันไม่มีสัมมาทิฏฐิเราต้องอุทิศส่วนกุศลแล้วก็มีผู้ปัตตานุโมทนามีผู้อนุโมทนาอันเนี้ยเวลาเราทำทานเสร็จใช่ไหมทำบุญแต่ทานหรือว่าเจริญธรรมเจริญธรรมพวกนี้เรามีกุศลเกิดแล้วเนี่ยเราก็อุทิศส่วนกุศลปฏิทานก็ติโลกุตเปตวัตถุได้ติโลกุตเปตวัตถุนี้เป็นพลังเป็นกำลังของพระของปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเจริญติโลกุตเปตวัตถุอันเนี้ยเราช่วงนี้เราไม่ควรเอ่ยถึงผู้ที่ล่วงลับอ่ะอันนี้เราต้องเจริญธรรมอย่างเดียวเป็นกำลังของพุทธะที่จะนำส่งหนิงไม่ต้องใส่หนิงไม่ต้องใส่อริยะอันนี้อยู่ในบุญญาวัตถุสิบไม่ต้องใส่อันนี้เวลาเราเจริญธรรมเพราะว่าติโลกุตเปตวัตถุอันนี้เป็นพุทธวจนะจะเป็นกำลังของปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 3,584,192 พุทธะจะเป็นตัวนำส่งเป็นพลังนำส่งของพุทธองค์ฉะนั้นเวลาเจริญธรรมนี่ห้ามเอ่ยถึงผู้ลงรับเราอุทิศให้ใครอะไรเงี้ยเพราะว่าการอุทิศกุศลมันเราอุทิศได้สองอย่างทั้งอุทิศนี่เจาะจงให้ญาติที่เรารู้จักเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อนุทิศนี่ไม่เจาะจงอุทิศเจาะจงอันนี้ก็คือใจแคบไปหน่อยให้เฉพาะคนที่เรารู้จักแต่จริงๆแล้วญาติเราเนี่ยมากมายมหาศาลคือคำว่าไม่ใช่ญาติไม่มีเพราะการเกิดของเราเนี่ยเราไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเงื่อนทุกคนเป็นญาติหมดแต่ว่าเราเวลาเราเกิดแล้วเราลืมเราจำไม่ได้ญาติเราถึงมีอเนกอนันต์มหาศาลเพราะนั้นถ้าเราอนุทิศะตรงนี้คือให้ไม่เจาะจงให้ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณอันนี้จะเป็นการให้แบบเราเป็นผู้ให้อ่ะเราให้ไม่เลือกอ่ะเราไม่เลือกเฉพาะนี่คนนี้เป็นญาติหรือคนนี้เรารู้จักคนอื่นเราไม่ให้อะไรเงี้ยอย่างเราไม่ตนีเราจะให้หมดเลยผลที่เราให้เนี่ยเราให้ไม่เจาะจงให้แบบเนี้ยจะมีผลมีผลกลับมาหาเราเราเป็นผู้ให้มันจะมีผลกับมาหาเราที่เรามีชีวิตทุกวันเนี้ยที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยบางทีก็มีคนนู้นเอานิ้วเอานู้นมาให้คนนี้เอานี่มาให้อะไรอย่างเงี้ยคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างบางทีก็เอาของมาให้อะไรเงี้ยนี่คือผลจากการที่เราให้แบบไม่มีประมาณให้แบบอนุทิศอะไรคะว่าไงขอถามหน่อยค่ะว่าถ้าเราอุดทั้งอุดทิศะและอนุทิศะได้ไหมคะได้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็อุดทิศะและอนุทิศะเนี่ยเพราะว่าเรา
เรายังทำใจไม่ได้ที่เราคนที่เรารู้จักในชาตินี้ใช่ป่ะเรายังทำใจไม่ได้ก็ถึงมีทั้งอุทิศาและอนุทิศาไงก็คือให้ทั้งสองอย่างเลยให้ที่เรารู้จักในชาตินี้แล้วก็ในชาติอื่นๆที่เราเกิดมาแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราบ้างเราก็ไม่รู้เป็นใครชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้อนุทิศะถ้าเราไม่ให้อนุทิศะเนี่ยมันแคบไงเวลาผลที่มันกลับมามันก็น้อยที่เราให้เหมือนมิตรหนีอ่ะถ้าในชาตินี้ถ้าเราแจกสมมติเรารวยใช่ไหมเราแจกทานเนี่ยบางทีเราก็แจกเฉพาะคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าคนอื่นมาเราก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือการให้จริงๆเราไม่เลือกไงที่ท่านอนาถบิณฑิกะท่านแจกทานอ่ะท่านก็ไม่ได้เลือกให้อ่ะท่านก็ให้หมดอ่ะคนรวยคนจนคนอะไรใครมาขอให้หมดอ่ะการค่ะสาธุค่ะแต่เราค่อนข้างจะทำใจยากหน่อยอันนี้คือถ้าเรามาสิกขาธรรมอ่ะเราก็จะค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆไงส่วนศีลก็มีกายกับวจีเท่านั้นที่ไม่มีมโนแต่ว่าอัพยนะวิยวจักกลุ่มของศีลเนี่ยมีมโนมีอัพยาปัฏฐะมีสมาธิฐิเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นกายวจีมโนต้องสั่งเพราะว่าทานก็ต้องมาที่ศีล ภาวนาก็ต้องไปที่ศีลต้องมีกายกับวจีในการทำ ภาวนาก็คือการฟังธรรมของพระพุทธองค์ ต้องมโนกรรมก็ต้องสั่งกายกับวจีเหมือนกันไม่งั้นเราก็ไม่เดินไปฟังธรรมของพระพุทธองค์ธรรมสวนะธรรมเทศนาทิฏฐุชุกกรรมอันนี้ก็ต้องมโนกรรมต้องสั่งหมดสั่งกายวจีไม่งั้นทุกอย่างเนี่ยมโนกรรมเนี่ยเห็นไหมว่าสำคัญมากเลยอะในบุญยะกิริยวัตถุสิทธิ์เนี่ยมโนกรรมจะต้องสั่งหมดเลยไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือมโนกรรมแต่ว่าถ้าเราสิกขาธรรมก็จะเป็นมโนกรรมสุจริตแต่ถ้าเราไม่สิกขาธรรมก็จะเป็นมโนกรรมทุจริตที่ติดตัวเรามาฝากมากับตัวเราถ้าเป็นธรรมะเทศนาอันนี้มโนกรรมครบเลยมีอนัพิชาพยาอัพยาปัฏฐะสัมมาทิฏฐิอันนี้จะมโนกรรมครบ3แต่ตัวอื่นไม่ครบในบุญ10อย่างเนี่ยมีทานเท่านั้นน่ะที่ใช้ทรัพย์ที่ต้องใช้เงินต้องใช้ในการทำทานต้องซื้อวัตถุสิ่งของในการทำทานแต่ว่าอีก9อย่างเนี่ยไม่ต้องใช้ทรัพย์เลยการทำบุญกุศลของเราเนี่ยบุญยะกิริยวัตถุสิ่งเนี่ยมีทานเท่านั้นที่เราต้องใช้เงินไปเปลี่ยนมาเป็นทานมาเป็นวัตถุสิ่งของเพื่อที่จะมาทำทานแต่เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าการทำทานของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นสร้างวัตตะวิวัตตะที่เรากำลังสร้างกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือมโนกรรมเหมือนกันเพราะว่าสมมติเพื่อนฝากเงินมาสร้างวัดด้วยเท่าไรก็แล้วแต่เราก็เอาเงินมาสร้างวัดนี้เงินนี้ก็แปลงเป็นวัตตะวิวัตตะที่เรากำลังสร้างอยู่เพราะนั้นเวลาเรากลับไปบอกเพื่อนทำให้แล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราทำมโนกรรมให้แล้วถึงจะได้กุศลเพราะว่าวัตตะวิวัตตะก็คืออิฐหินดินทรายตรงนี้ต้องเป็นมโนกรรมมันก็ทำมันก็
มันก็ยากอยู่นะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมโนกรรมเป็นตัวสั่งมโนกรรมก็คือจิตนี่แหละสั่งให้เราทำเพราะฉะนั้นเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมโนกรรมสั่งหมดไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินมโนกรรมก็ต้องสั่งหมดเพราะว่าโดยตัวเขาเองอ่ะเหมือนที่สร้างรูปมากรรมชรูปใช่ไหมกรรมชรูปเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้ถ้าจิตไม่สั่งที่สร้างรูปจะมีกรรมชรูป18จิตรูป15อุตุ13อาหาร12อ่ะใช่ไหมทีนี้จิตชรูป15สั่งรูปได้15รูปสั่งรูปเพียง15รูปจิตชรูปจริงๆก็คือมโนกรรมนั่นแหละเป็นตัวสั่งให้รูปทำงานแล้วก็อาหารทำถ้าทำบุญใส่บาตรนี่ต้องรู้ว่าอะไรที่ทำไม่ได้ก็เช่นเนื้อ10อย่างเนี่ยที่พระองค์ห้ามภิกขุภิกขุณีฉันน่ะเนื้อ10อย่างก็มีเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อหมีเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้อ10อย่างเนี่ยพระองค์ห้ามฉันเอาเนื้อมนุษย์บางทีเราไปซื้อไปตลาดเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาขายอะไรเนื้ออาจจะเป็นเนื้อเสือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็กินนะเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าพระองค์ห้ามภิกขุณีฉันเพราะว่าอันตรายเพราะว่าพวกนี้มันจะมีกลิ่นเนี่ยเวลาพระทุดงเข้าป่าเนี่ยกลิ่นมันจะออกมันอันตรายทีนี้การใส่บาตรการใส่บาตรบางคนก็สงสัยว่าเราคนใส่เนี่ยไม่รู้ธรรมะแล้วจะได้อะไรใช่ไหมใส่บาตรภิกขุณีถ้าใส่บาตรภิกขุณีที่ไม่รู้ธรรมะก็คงได้อกุศลกลับไปอ่ะแต่ถ้าใส่บาตรภิกขุณีที่สิกขาทำตามสายเถรวาทะคือธรรมะสิกขาธรรมที่ไม่คิดเองอ่ะเป็นธรรมะที่ถูกต้องตามคำสอนน่ะผู้ใส่บาตรเนี่ยไม่รู้ธรรมะไม่ได้สิกขาธรรมก่อนเนี่ยก็จะได้ธรรมะกลับคืนไปคือเพราะอาหารตกถึงบาตรเนี่ยภิกขุณีมีกุศลมีธรรมะที่ได้สิกขาที่ได้จดจำตรงเนี้ยก็จะส่งผลกลับไปยังผู้ใส่บาตรแล้วก็ผลนี้ก็ส่งไปสร้างรูปพร้อมปัจจัย4เพราะว่าถวายปัจจัย4กับพันเตอเยนั้นการทำอะไรอ่ะไม่สูญเปล่าไม่เสียหายมีผลหมดอ่ะแล้วแต่ว่าผลนั้นจะไปทางด้านไหนถึงแม้ผู้ไม่รู้ธรรมใส่บาตรผู้รู้ธรรมธรรมนี้ก็จะกลับไปหาผู้ที่ไม่รู้ธรรมผู้ใส่บาตรผู้รับบาตรมีธรรมะแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็เหมือนที่เรามีทรัพย์มีสินมีเงินทองในชาติปัจจุบันเนี้ยมันก็ผลมาจากที่เราทำทานนั่นแหละทำบุญยกริโตทุสิกอะผลเนี้ยก็สะท้อนมาทำให้เรามีบ้านมีอาหารมีรถมีหน้าที่การงานจากการที่เราทำทานแล้วทานครบ3แล้วก็อุทิศกุศลเนี่ยก็พวกนี้จะสะท้อนกลับมาให้เราในภพชาติต่อไปแต่ถ้าทั้งผู้ใส่บาตรและผู้รับบาตรที่ภิกขุณีรับบาตรเนี่ยรู้ทำด้วยกันทั้งคู่ธรรมะนี้ก็จะเกื้อกันจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีตัวอย่างแบบที่เป็นพระอรหันต์ด้วยนะ
ในตัวอย่างในพระไตรปิฎกอะที่มีพระ10รูปอะหรือ9รูปเองจำไม่ได้ที่บิณฑบาตไปด้วยกันแล้วท่านองค์เนี้ยท่านเป็นองค์สุดท้ายคนใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรตั้งแต่องค์แรกไปถึงองค์ที่9พอไปถึงองค์ที่9อาหารหมดองค์ที่10ไม่ได้แล้วพออีกวันนึงคนใส่บาตรเขาก็ว่าเมื่อวานองค์สุดท้ายไม่ได้วันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะใส่ตั้งแต่ท้ายขึ้นมาหาหัวแถวท้ายแถวมาหัวแถวทางสังฆะทางพระก็ทางสังฆะภิกขุก็คิดว่าเมื่อวานนี้ภิกขุท่านนี้ไม่ได้อาหารก็ให้ไปอยู่หัวแถววันแต่ว่าทางผู้ใส่บาตรเขาตั้งใจไว้แล้วเขาจะใส่จากท้ายแถวมาหัวแถวเขาก็ใส่ท้ายแถวมาพอมาถึงหัวแถวก่อนจะถึงหัวแถวอาหารก็หมดพอดีภิกขุท่านนี้ก็ไม่ได้อาหารจากคนใส่บาตรวันที่สามก็คิดกันอีกทางสังฆภิกขุก็บอกว่าให้อยู่ตรงกลางเพราะว่าเวลาใส่หัวมาก็ต้องผ่านตรงกลางอะทางฝ่ายคนใส่บาตรก็บอกว่าก็คิดว่าคราวนี้เราก็จะใส่หัวเสร็จแล้วก็จะมาใส่ท้ายพอมาถึงตรงกลางอ่ะอาหารก็หมดทุกทีเลยนี่ก็คือผลของการทำทานที่ท่านอาจจะมุ่งแต่สิกขาทำอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ทำเรื่องทานดังนั้นอานิสงส์ตรงนี้มันก็ขาดไปอันนี้แต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างมาสอนเราอีกทีหนึ่งว่าการทำคือมันต้องทำพร้อมๆกันเหมือนทั้งโลกทั้งธรรมอ่ะมันเกื้อกันอ่ะใช่ป่ะเอาโสก็ต้องทำงานหาเงินเพื่อที่จะได้สิ่งของมาทำบุญใส่บาตรแต่ต้องเข้าใจว่าตรงนั้นคือมโนกรรมไม่ใช่สิคือถ้าไม่คิดถ้าไม่ใช่มโนกรรมแล้วจะเข้าชวนจิตไปสร้างเพราะในชวนจิตก็มีทั้งสร้างรูปและตัดรูปมีโลกุตระอยู่ในชวนจิตด้วยไงถ้าเราคิดแต่เป็นเพียงว่าทานของเราคือข้าวคืออาหารคือขนมคือวัดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำด้วยมือทำกับมืออะไรเงี้ยคิดแค่นั้นน่ะมันไม่เข้ากุศลไงมันไม่ใช่มันนั้นการตรงเนี้ยที่พระองค์ต้องมาสอนถ้าเราคิดเองเราคิดไม่ได้ว่าทานคือมโนกรรมแล้วในบุญญกิริยวัตถุ10นี่มโนกรรมมี9เว้นศีลตัวเดียวที่ไม่ต้องมีมโนกรรมที่ไม่ต้องมีมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมจากตัวอื่นจะเป็นตัวส่งไปที่ศีลคือกายและวจีที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นต้องเพราะว่าชีวิตปกติของเราชีวิตปกติของเราก็ต้องทำทานกันอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามนึกตรงนี้ให้ได้แต่ว่าเข้าไปภายในแล้วก็ทำเองเราไม่ต้องทำอะไรแต่เป็นอย่างนั้นแล้วเหมือนเราสิกขาธรรมพระพุทธองค์บอกไปอย่างเนี้ยเราก็เดินตามเนี่ยมันก็จะข้างในเขาทำเองเราไม่ต้องไปตามรู้เป็นแต่เพียงเราให้เข้าใจว่าทานคือมโนกรรมแต่ว่าทานนี้ต้องทำให้ครบ3ถึงจะไปถึงโลกุตระได้อายเยคะอย่างเรื่องที่อายเยเล่าให้ฟังที่พระสิบรูปไปรับบาตรค่ะอย่างนี้คือพระองค์ที่ไม่ได้รับของเลยนั่นคือท่านทำทานมาไม่พอค่ะใช่คือท่านอาจจะมุ่งแต่สิกขาธรรมเพื่อที่จะ
พื่อที่จะพ้นทุกข์อย่างเดียวไงก็เลยไม่ได้ทำทานไม่ได้ทำบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้ทุกวันเนี้ยถ้าสังเกตอะเรามนุษย์เนี่ยมีทั้งคนรวยคนจนใช่ป่ะคนจนบางคนเขาก็มีคนอุปถัมภ์เลี้ยงดูแต่บางคนก็ไม่มีเลยไปตรงไหนก็ถูกไล่ส่งอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตรงเนี้ยที่เราทำตรงเนี้ยเหมือนเราทำผิดอะเราทำบุญเยอะแยะนะถ้าสมมติเราทอดกฐินด้วยเงินเนี้ยเราทอดกฐินด้วยเงินเนี้ยมันไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์ใช่ป่ะเพราะว่าเวลาเราพูดถวายผ้ากฐินแต่ว่าเราไม่ได้เอาเงินใจเราอะไม่ได้เอาเงินมาแปลงเป็นผ้าเราเอาเงินทำเลยไม่ได้แปลงเป็นผ้ากฐินอันเนี้ยทำแล้วไม่ได้กุศลไงค่ะเพราะว่ามันเราติดอยู่ที่เงินเพราะทุกชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มันก็อยู่ด้วยเงินเพราะฉะนั้นการทำบุญของเราส่วนมากจะเป็นเงินไม่ได้แปลงมาเป็นมโนเพราะว่าเราไม่สิกขาธรรมเราก็ไม่รู้ไงว่าทานคือมโนกรรมปฏิทานก็คือมโนกรรมที่เราเจริญติโลกุทัพเปตวัตถุปตานุโมทนาก็คือมโนกรรมเนี่ยนะถ้าไม่มีมโนกรรมเราจะไม่กล่าวสาธุอนุโมทนาวุติอุปนิพันธานุโมทามิใช่ไหมมโนกรรมต้องสั่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะจริงๆทุกอย่างไม่ว่าเราพูดนี่มโนกรรมก็สั่งเพราะว่ามโนกรรมคือจิตอะถ้าเพราะว่าในบุญยะกิยะวัตถุสิทธิ์เนี่ยถ้าเราทำถูกต้องเราต้องฟังธรรมก่อนฟังคำสอนของพระองค์ก่อนเราถึงจะทำบุญยะกิยะวัตถุสิทธิ์ได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่เราจะมาสิกขาธรรมเราก็ทำบุญมาเยอะแยะใช่ไหมเราก็เรียกว่าทำบุญทำทุกอย่างที่เขาทำอะไรเราก็ทำหมดอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าบุญคือบุญยะกิริยาวัตถุสิทธิ์บุญยะกิริยาวัตถุหกกิริยะก็คือกิริยาก็ธรรมะของลมก็อยู่ที่อะไรมหากิริยาจิตแปดใช่ไหมที่พุทธองค์ที่มหากิริยาจิต8นี่จะมีกรุณาและมุทิตาด้วยไงก็เป็นกรุณามุทิตาของพระองค์ที่ทรงสอนพวกเรามนุษย์ทั้งหลายพอเราฟังธรรมจากพระองค์คือในมหากิริยาจิต8น่ะจะมีญาณสัมปยุตมหากิริยาจิต4อันนี้คือสมัยพุทธกาลที่พระองค์ทรงเทศนาด้วยมหากิริยาจิตญาณสัมปยุตต้องเป็นสัมปยุตนะวิปยุตไม่ใช่นะมี8ก็จริงอ่ะแต่แค่ญาณสัมปยุตจิต4เพราะว่าญาณวิปยุตจิต4เนี้ยไม่มีปัญญาฉะนั้นธรรมะขององค์อ่ะสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็มีแค่ญาณสัมปยุตจิต4เท่านั้นแต่พอพระองค์ปรินิพพานแล้วฝากไว้แค่ญาณสัมปยุตจิตที่4จิตที่1ญาณสัมปยุตจิตที่1จิตเดียวที่เรียกว่าสมันตจักขุสมัยพุทธกาลเรียกพุทธจักขุ4มหากิริยาพอพระองค์ทรงกรุณาเราด้วยมหาสัมปยุตกิริยาจิต4หรือปัจจุบันก็คือมหาคือญาณสัมปยุตมหากิริยาจิต1ที่เป็นสมันตจักขุเราฟังแล้วเราถึงจะได้มหากุศลจิตตะ8มหากุศลจิตตะ8เกิดได้จากการฟังธรรมะต้องฟังแบบเราเข้าใจด้วยนะตอนแรกๆเราฟังธรรมะเราก็ต้องจำก่อนใช่ไหมเรายังไม่เข้าใจ
ังไปเรื่อยๆทนฟังทนไปเรื่อยๆก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นความเข้าใจกับความจำจะต่างกันจำแล้วก็ลืมแต่เข้าใจเนี่ยจะไม่ค่อยลืมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเรามีธรรมจารย์เยอะใช่ไหมก็พญามันอาจจะบางทีจะดูเหมือนว่าซ้ำอ่ะแต่ว่าไม่ซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วการฟังธรรมะซ้ำๆอ่ะไอ้เยว่าดีมันประหยัดในการที่เราจะต้องไปแล้วบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาไงทำงานไม่ค่อยมีเวลาไปทบทวนอะไรเงี้ยฟังซ้ำๆเอว่าเป็นกำไรอ่ะที่ทำให้เราไม่ลืมแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปอ่านเองเราไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่งานบ้านก็มีงานที่ทำงานก็มีถ้าอยู่กรุงเทพนี่กว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยรถมันติดไงเหนื่อยไม่ค่อยได้มีเวลาทบทวนเป็นมาบวชเป็นภิกษุณีก็ดูข้างนอกก็ดูเหมือนว่ามีเวลาเยอะจริงๆก็ไม่เยอะนะเวลาส่วนตัวที่จะมาทบทวนธรรมะก็มีพอๆกับอาวุโสกันแหละเพราะกิจกรรมของภิกษุณีก็เยอะเหมือนกันทั้งก็ทำไงอะต้องแต่ว่ามันต้องหาเวลาคือเรามีภาระทางโลกคือทางโลกก็เกื้อทางธรรมไงต้องมีทรัพย์สมบัติต้องมีทรัพย์ในการที่จะมีเงินในการที่จะแลกมาเป็นทานมาเป็นเปลี่ยนเป็นวัตถุที่เอามาสำหรับทำกุศลได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ว่าจริงๆธรรมะของพระองค์เป็นสิ่งที่เข้าใจยากไงเพราะฉะนั้นคนเราอ่ะเกิดมาเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์กันทุกคนน่ะไม่มีใครอ่ะที่จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เราก็จะหาที่พึ่งมันก็จะพึ่งทุกอย่างอะไรที่คนเขาบอกว่าดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปขอหมดแหละมันการขอจริงๆพุทธศาสนานี่ไม่มีขอนะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่บางคนมาดูหมอดูบอกว่าช่วงนี้จะทำนี่แล้วจะได้นี่ได้นี่ได้นี่ช่วงนี้อะไรเงี้ยความจริงมันเป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วที่เราทำทานมาแล้วเนี่ยแล้วอุทิศส่วนกุศลเนี่ยสิ่งพวกนี้จะสะท้อนกับอาหารเราแต่ว่าจะเป็นช่วงของเวลาไหนเท่านั้นเองแต่บังเอิญเป็นช่วงที่จะคนเราอ่ะมันก็จะมีสุขและมีทุกข์มันก็จะสลับกันไปไม่มีใครสุขตลอดหรือทุกข์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็มีตังค์บางครั้งก็ไม่มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีบ้านใหญ่โตไปก็ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คือเราทำมามากน้อยแค่ไหนแล้วมันอยู่ที่ช่วงระยะเวลาที่เราทำด้วยทุกอย่างบันทึกหมดไม่มีอะไรไม่บันทึกจะทุกอย่างจะคิดว่าเราทำแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีรู้หมดจิตรู้หมดบันทึกหมดไม่มีรอดกรรมได้แต่บังเอิญอะกรรมบางทีเราบางทีเราก็คิดว่ากรรมเนี่ยมีแต่กรรมไม่ดีกรรมดีก็มีโลกุตระกรรมหรือว่ากุศลกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ส่วนมากเราคิดว่ากรรมคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งไปชาร์จต่อไปหมดยังทีเนี้ยตัวอย่างในการทำทานอะทางสมัยพุทธกาลอะก็มีเอตทัคคะอยู่สองท่านที่เป็นเลิศในการถวายทานก็คือท่านมหาอานาถปิณฑิกะโสตาปันนะอุปาสกะและท่านมหาวิสาขาโสตาปันนะอุปาสิกาทั้งสองท่านเนี่ยทำทานทุกวันถวายพระ
ระพุทธองค์แล้วก็ถวายพระอรหันต์ท่านทำทุกวันเลยแล้วในขณะเดียวท่านน่ะก็ไปช่วยคนอื่นด้วยแล้วก็ทางบ้านที่ถวายพัตตาหารของอาราธนาภิกขุพระอรหันต์น่ะบางครั้งก็มีปรมัตถานุตตรสัมมาสัมโพธิเนี่ยไปฉันพัตตาหารที่บ้านทุกวันท่านไม่อยู่ท่านก็ให้ลูกหลานๆของท่านทำลูกหลานๆต่อท่านก็ตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันหมดเป็นสายนะบรรลุธรรมหมดแล้วก็ท่านอนาถบิณฑิกะที่ท่านทำมันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะที่ทรัพย์ของท่านน่ะเหลือน้อยมากเลยอ่ะแทบจะไม่มีแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็คือคนที่หยิบยืมไปก็ไม่คืนอะไรแล้วบางทีก็เกิดอะไรอ่ะวัตภัยที่ท่านฝังไว้ก็ล่องหายไปกับสายน้ำอะไรเงี้ยท่านด้วยความที่เป็นท่านเป็นพระโสดาบันนะท่านก็มั่นคงในการทำทานที่เขาบอกว่าแม้แต่อะไรนะทำไม่มีแล้วท่านก็ใช้น้ำผักดองอะไรเนี่ยต้มน้ำผักดองก็ถวายพันเตเอเยภิกขุทั้งหลายพระอรหันต์น่ะท่านก็ฉันตามที่มีท่านไม่บ่นท่านก็ไม่ได้บ่นมีฉันตามที่มีก็คือการในพุทธศาสนาน่ะคนจนก็ทำได้ไม่ใช่คนจนทำไม่ได้นะคนจนน่ะทำได้หมดอะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วบิณฑบาตนี้ก็รับหมดอะแล้วก็แต่ว่าบางครั้งอะอาหารบางอย่างอะถ้าไม่ถูกกับธาตุของเราอันนี้เราปฏิเสธได้หรือเราไม่ฉันได้ถ้าใส่บาตรเขาใส่บาตรมาอะไรเงี้ยแต่ปกติแล้วคือพุทธองค์ทรงให้ภิกขุภิกขุณีอยู่ง่ายคือของผ้าชุดเดียวแล้วก็ฉันภัตตาหารก็ในบาตรไม่ต้องมีถ้วยชามเยอะไม่ต้องมีถ้วยชามไม่ต้องมีเลยฉันในบาตรแล้วก็ฉันตามที่มีที่เขาให้อ่ะที่เขาใส่บาตรอ่ะฉันตามนั้นทีนี้อานิสงส์ของทานเนี่ยมหาศาลที่ท่านทั้งสองท่านอนาถบิณฑิกะโสตปันนะแล้วก็ท่านมหาวิสาขาเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นอ่ะพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วก็ทำกับพระพุทธองค์ด้วยถวายกับพระพุทธองค์ด้วยเพราะนั้นผลทานของท่านเนี่ยมหาศาลมากโลกมนุษย์เนี่ยลองไม่สามารถรองรับในสิ่งที่ท่านทำได้อะดังนั้นท่านก็เลยไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านก็บรรลุธรรมต่อที่รู้สึกท่านพระวิสาขานี่อยู่ชั้นนิมมานตีใช่ป่ะเฮ้ยพระวิสาขาอยู่ชั้นนิมมานตีแล้วท่านอนาถบิณฑิกะอยู่ชั้นไหนจำไม่ได้คือท่านบรรลุธรรมต่อข้างบนไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าอานิสงส์ของที่ท่านทำทานเนี่ยมากมายมหาศาลโลกมนุษย์ทั้งโลกยังรองรับผลทานของท่านไม่ได้เลยเพราะว่านี่ไงที่ว่าทำทานทำบุญใส่บาตรกับผู้มีธรรมะผู้รู้ธรรมะผลนี้จะสะท้อนกลับไปไม่ว่าคนนั้นจะรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะผลทานตรงนี้เพราะฉะนั้นมีศาสนาเดียวเท่านั้นที่ผลของทานจะส่งมาให้เรามามีทรัพย์ที่จะดำเนินชีวิตต่อในโลกนี้อย่างตามที่เราทำมาสัตว์เดรัจฉานบางตัวเห็นไหมได้นั่งรถเบนซ์มีเครื่องเพชรประดับอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญเขาพลาดยังไงไม่รู้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อ่ะ
แต่ว่าผลทานที่ก็ทำเอาไว้มันเยอะไงถึงแม้เป็นสัตว์ก็ยังได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันคือเราจะไปอิจฉาหมาก็ไม่ได้เขาทำของเขามาบางเขาถูกเลี้ยงดูอย่างดีอ่ะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำมาเนี่ยนอนข้างถนนอะไรเงี้ยหาเช้ากินค่ำก็ยังดีนะบางคนก็ต้องไปคุยที่ถังขยะอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็สอนเราหมดอ่ะว่าเออเขาทำมาแค่นี้เขาก็ได้แค่นี้แต่บางคนก็รวยในเบื้องต้นแต่บั้นท้ายก็ไม่ได้รวยเสมอไปหรือว่าบางคนจนช่วงแรกเกิดอะไรเงี้ยแต่สักช่วงหนึ่งบางช่วงเขาก็มีฐานะร่ำรวยได้มันอยู่ที่การกระทำของเราที่เราทำมาเพราะฉะนั้นเรามาสิกขาธรรมเนี่ยเราพอรู้ทางแล้วไงว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำตอนอเล็กจำไม่ได้ว่าเป็นบ้านของท่านใดที่เศรษฐีที่ท่านจะถวายกฐินน่ะแล้วก็มีคนในบ้านน่ะที่เป็นคนงานน่ะเขามีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวเขาก็อยากจะทำกุศลถวายกฐินร่วมกับเศรษฐีเจ้านายอ่ะเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่มีทรัพย์เลยเขาก็เลยขายเอาเสื้อผ้าที่เขาใส่ชุดเดียวเนี่ยไปซักสะอาดแล้วก็เอาไปขายแล้วก็แต่เขาบอกเศรษฐีก่อนนะว่าเขาอยากร่วมด้วยเศรษฐีเขาไม่ขี้เหนียวนะเขาใจกว้างเขาบอกเออได้อะไรก็ได้บังเอิญของเศรษฐีเนี่ยก็ขาดเข็มก็ได้ไงเพราะนั้นคนนี้เขาก็เลยเอาเสื้อผ้าที่เขามีอยู่เนี่ยไปขายแล้วก็นุ่งใบไม้แล้วก็มีพอที่จะซื้อเข็มก็ได้มาร่วมงานกฐินได้อันนี้คือเขาสร้างกุศลคือไม่มากแต่ว่าอันผลของกฐินน่ะก็เยอะแล้วคนเนี่ยถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยขนาดเรามีกินทุกวันนี้บางทีเรายังใจไม่กล้าขนาดคนนี้เลยที่มีชุดเดียวแล้วเอาไปขายอ่ะมันคนเราเวลาคือแต่บุคคลพวกนี้จะเป็นติเอตุกะบุคคลหมดนะเป็นตัวอย่างให้เราสอนเราเท่านั้นเองถ้าคือพุทธศาสนาจะมีสองฝ่ายทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีเราก็ตำหนิไม่ได้เพราะว่าท่านมาเป็นตัวอย่างแต่ว่าข้อธรรมบารักธรรมของท่านเนี่ยเป็นอะไรปัจเจกพุทธะเป็นอะไรพวกเนี้ยท่านพร้อมที่จะบรรลุธรรมอ่ะแต่ท่านมาเสียสละมายอมมาเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยยอมตกนรกเพื่อที่จะมาสอนเราว่าอย่าทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือไงอ่ะคือพุทธศาสนาสอนทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็อย่าทำฝ่ายดีก็เดินตามคำสอนของพุทธองค์แต่ว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่มันมองยากเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นด้วยตากับไม่เห็นน่ะจิตเจตสิกรูปเรามองไม่เห็นใช่ไหมเอาหนิงเอาชาร์จจิตขึ้นมาหน่อยเนี่ยทำมินัยของพระองค์อ่ะสมัยพุทธกาลอ่ะ
ทางวินัยอ่ะคือพอทำสังคายนาแล้วเขาจะมาแยกไงใช่ไหมแยกวินัยกับธรรมะวินัยยะกับธรรมะธรรมะก็มาแยกอีกสองธรรมะจะเป็นสุตตันตะกับอภิธรรมะเนี่ยทุกวันนี้ที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนอภิธรรมะเราเรียนเหตุแต่ว่าวินัยยะเป็นผลแล้วก็สุตตันตะก็เป็นผลของอภิธรรมแต่ในอภิธรรมเนี่ยยังมีปรมัตถธรรมกับบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมก็มีอัตถะบัญญัติกับสัทธะบัญญัติแต่หัวใจสำคัญนี่ก็คือบัญญัติเนี่ยก็คือบัญญัติเนี่ยก็คือเหมือนอะไรอ่ะที่ถ้าเป็นพรหมที่ว่าคุมลูก28ใช่ไหมพรหมเขาจะคุมไป5คานะชิวหากายะแล้วก็ภาวะลูก2ที่เหลือเท่าไหร่23เนี่ยก็คือที่คุม5เนี่ยไม่ให้ทำงานแต่ที่3เนี่ยที่ก็คุมให้เป็นปัญญติเป็นปัญญติก็คือปัญญตินี่ก็คือรูปที่ปัญญติก็คือเป็นไม่มีสามัญลักษณะวิเศษคือจะไม่มีการปรุงไงเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยจะไม่ทำอกุศลกุศลก็เสวยวิบากอย่างเดียวปัญญติเรามาพูดอันนี้ปรมัตถธรรมอยู่ในอภิธรรมปรมัตถธรรมก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกที่สร้างรูปใช่ไหมเราต้องมีรูปนะถึงจะเป็นนิพพานได้ทุกต้องอาศัยรูปเพราะจิตก็ต้องอาศัยรูปเหมือนกันทีนี้จิตกับเจตสิกที่เขาทำงานน่ะเขาก็มีคุณสมบัติของเขารูปก็เหมือนกันที่เขาทำงานทุกวันเนี่ยก็ต้องมีสามลักษณะวิเศษลักษณะก็มีลักษณะรสะปัจจุปทานปทัฏฐานอันเนี้ยทำแล้วจะได้สามลักษณะก็คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะในขณะเนี้ยจะมีซ่อนอยู่ด้วยก็คือ1ขณะจิตเท่ากับ3อนุขณะ1ขณะจิตก็เท่ากับอุปาทะ1ทิฏฐิ1อุปาทะอนุขณะ1ทิฏฐิอนุขณะ1พังคะอนุขณะ1อันนี้จะเป็นคุณสมบัติในการทำงานของจิตเจตสิกขณะก็จะไปเป็นวิถีอีกทีหนึ่งทีนี้ปรมัตถ์เป็นเหตุจิตเจตสิกเป็นเหตุเจตสิกเป็นเหตุมี4ในเหตุ4ก็จะมีเหตุ6เหตุแล้วก็มีปัจจยเหตุอุตตมเหตุและสาธารณเหตุเหตุนี้ก็จะสร้างรูปทำทุกอย่างสร้างรูปร่วมกับกรรมสร้างรูปออกมาสร้างรูปออกมาก็ส่งขึ้นไปจากปรมัตถ์ก็ส่งขึ้นไปอภิธรรมะก็ส่งไปสุตตันตะเราเนี่ยคือสุตตันตะแล้วก็ส่งไปวินัยยะถ้าเป็นภิกขุณีก็ต้องวินัยยะส่งไปสุตตันตะเราตอนนี้เป็นสุตตันตะเราเป็นสุตตันตะแล้วเราก็ต้องทำเข้าทำกุศลหรืออกุศลเนี่ยก็ต้องเข้ามาอภิธรรมะมหาเหตุคือเราทุกอย่างอะชีวิตเราอะเราก็ต้องเราเห็นต้นไม้เราเห็นนู่นเห็นนี่หรือทำนู่นทำนี่ทุกอย่างอ่ะได้ยินเสียงเนี่ยอะไรเงี้ยเรามันเป็นผลหมดเนี่ยเราต้องกลับเข้ามาหาเหตุได้เพราะไม่งั้นเราไม่รู้เหตุไม่รู้เหตุเราก็ไม่รู้ธรรมะต้องกลับมาหาเหตุให้ได้เหมือนที่ทำทานอ่ะทำทานเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราก็ต้อง
ต้องอาศัยมโนเข้ามาก็ต้องส่งเข้ามโนก็ส่งมโนกรรมก็ต้องอยู่ในมโนทวารลัชนจิตทีมโนทวารลัชนจิตก็ส่งเข้าหัสสิตุปทัจจิตอันนี้ก็ส่งโดยเจตสิกะอัญญสมานาเจตสิกะ12แล้วก็ส่งเข้าพอส่งวิริยะเจตสิกจะเป็นตัวส่งแล้วก็ส่งเข้าหัสสิตุปทิจิตก็วิริยะเจตสิกก็รับแล้วก็ส่งเข้าชวนาจิตว่าอะไรเป็นเพราะว่าอันนี้กิริยาจิตทั้ง3เนี่ยจะยุติธรรมปัญจทวารลัชนจิตมโนทวารลัชนกิริยาจิตแล้วก็หัสสิตุปาทจิตกิริยาจิตเนี่ยอันนี้จะยุติธรรมเพราะว่าจากมหากิริยาจิต8เนี่ยเขาฝากออกมาฝาก3กิริยานี้ออกมาอยู่ที่3กิริยาเนี่ยเพราะฉะนั้น3กิริยาจิตเนี่ยเหตุกกิริยาจิตเนี่ยจะยุติธรรมเพราะว่ามีธรรมะของพระองค์อะไรผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกคือไม่มีลำเอียงแล้วถ้าอะไรเป็นกุศลก็ส่งเข้ามหากุศลจิต8อะไรเป็นอกุศลก็ส่งเข้าอกุศลจิต12แต่ตัวนำตัวส่งก็คือเจตสิกะแต่ว่าต้องเป็นคำสั่งของจิตถึงคือจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานเจตสิกต้องอยู่ในคำสั่งของจิตเพราะนั้นตอนนี้เราเป็นผลเราเป็นสุตตันตะเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยกุศลหรืออกุศลอ่ะก็จะเข้าอย่างเงี้ยเข้าอภิธรรมะเนี่ยจะต้องเข้ามหาธิมะก็ต้องเข้ามามหาจิตเจตสิกสร้างรูปหรือว่าเราสิกขาธรรมแล้วแบบละหรือว่าจะตัดรูปแบบว่าเราสิกขาจนเรารู้เส้นทางหมดแล้วเราจะบรรลุธรรมอ่ะก็ต้องเข้ามาบรรลุธรรมอยู่ในปรมัตถธรรมในชวนจิตอ่ะพวกนี้อยู่ในชวนจิตจิตเจตสิกรูปนิพพานอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นคือการกระทำของเรานะถ้าเรายังไม่ไปนิพพานยังไม่ไปโลกุตระเราก็สร้างรูปต่อจะเป็นรูปมนุษย์รูปเทวดารูปพรหมหรือว่าอบายสัตว์ถ้าเราเดินตามพระองค์ก็น่าจะปิดอบายได้ไหมแต่เราสิกขาธรรมทุกวันนี้เพื่อที่จะปิดอบายเพราะนั้นมีอยู่เส้นทางเดียวที่จะเข้าชวนจิตได้ก็คือมโนทวาราวชนจิตในกลุ่มมโนก็มีมโนทวารมโนวิญญาณมโนกรรมคือข้างนอกเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็คือลูกปอหมดแหละคือมันมีคำสั่งหมดแล้วอะในตัวเราเนี่ยทุกรูปอะมีคำสั่งหมดแล้วที่จะเป็นกุศลอกุศลอะเพราะฉะนั้นเราทำโดยอัตโนมัติอะคือทำโดยไม่ต้องบอกอะคือเขาสั่งมาในรูปหมดแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในชาติปัจจุบันก็คือมาฟังธรรมะของพระองค์แก้ไขเพื่อปิดอบายอบายภูมิไม่ควรลงเพราะอายุยืนยาวมากแล้วมันที่ร้ายที่สุดคือไปแล้วต้องไปเรียกไปสุดเลยอ่ะมี8ขุมใหญ่ก็ต้องอยู่ครบ8ขุมใหญ่แล้วยังมีขุมบริวารอีก448ขุมอีกพอหลุดตรงนี้มาต้องมาเป็นนอนเปรตอีก21จำพวก12จำพวกแล้วมีอสุรกายอีก3กว่าจะขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานลืมชาติมนุษย์เลยอ่ะไม่ควรตกแต่ที่เรามาสิกขาธรรมเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องสิกขาธรรมกันมาหลายภพหลายชาติแล้วเราถึงมาสิกขาธรรมต่อ
ดังนั้นเนี่ยที่กุศลจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้เรื่องจิต121เจตสิกครับ2ลบ28ทีนี้อัจฉาดเนี่ยชาจิตจิตเมื่อกี้นี่จิตเนี่ยเข้าแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ไหมกามาวจรจิตรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12โลกุตตรจิต40กามาวจรจิต54เนี่ยก็แบ่งเป็น3ก็เป็นอกุศลจิต12อเหตุกจิต18กามาวจรโสภณจิต24ทีนี้ในอกุศลจิต12กับอเหตุกจิต18เนี่ยเขาเรียกว่าอโสภณจิต30อันนี้อยู่ในเพทนายด้วยมั้ง อยู่ในเพทนายด้วยที่ชื่ออย่างเงี้ยทำไมถึงชื่ออโสภณจิตเพราะว่าไม่มีโสภณเจตสิกมาทำงานด้วยจึงได้ชื่อว่าอโสภณจิต30ส่วนรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตเนี่ยเรียกว่ามหคตจิต27เรียกมหคตาจิต27เพราะว่าอันนี้เรื่องเป็นเรื่องของฌานเนี่ยจะเรียกว่ามหคตาจิตรูปาอรูปาเป็นเรื่องของฌานได้ชื่อว่ามหคตาจิตแล้วก็ถ้ามหคตาจิต27กับโลกุตระจิต40อันนี้ก็เป็นเรื่องของฌานเหมือนกันเรียกฌานจิต67เพราะฉะนั้นการที่จะไปโลกุตตรจิตน่ะถ้าไม่ได้ฌานไม่มีโอกาสได้เข้าสู่โลกุตตระได้เลยไปโลกุตตระไม่ได้ฌานจิตก็เป็นการรวมของมรรคตจิตกับโลกุตตรจิตเรียกฌานจิตแต่ถ้ามหคตจิต27รวมกับกามาวจรจิต54อันนี้เรียกโลกิยจิต81ถ้าโลกิยจิตเนี่ยก็คือการเวียนว่ายแต่เกิดทั้ง31ภูมิก็มีอบายภูมิ4มนุษย์1เทวดา6พรหม10พรหม16พูดรวมแล้วพรหม16พออีก5ชั้นเป็นของพระอนาคามีแล้วทีนี้ที่อยากให้รู้อีกอย่างก็คืออเหตุกจิตเนี่ยมันเราจะอุเบกขาสหคตังจักขุวิญญาณังอาสังขาริกังกามาวจระอกุศลวิปากจิตตังเนี่ยมันมีแต่อาสังขาริกังทั้งหมดเลย10 18ใช่ไหมเหตุการณ์18จะเป็นอสังขาริกังหมดเลยตรงเนี้ยอสังขาริกังก็มีกายวจีมโนตรงเนี้ยเขาสังเคราะห์เข้าสงเคราะห์เข้าสู่วิปยุตตจิตอันนี้ให้รู้ไว้คือตัวเองอ่ะไม่มีบอกว่าเป็นวิปยุตไงบอกแค่เป็นอสังขาริกังเท่านั้นเองตรงเนี้ยสงเคราะห์เข้าวิปยุตตจิตแล้วก็โมหะเนี่ยเขาเป็นอสังขาริกังอยู่แล้วมีกายวจีมโนอันนี้ไม่มีสังขาริกังเลยก็สงเคราะห์เข้าอสังขาริกังแต่ตัวเองเขาก็บอกอยู่แล้วแหละโมหะ2แต่ถ้าเป็นฌานจิต67นะตั้งแต่รูปาวจรจิต15อรูปาวจร12โลกุตตรจิต40อันเนี้ยวิตกะวิจาระปีติสุขะเอกคตาสหิตังสสังขาริกังปัทมฌานะรูปาวจระมหากุศลจิตตังอันนี้ก็บอกทุกจิตนะจะบอกว่าเป็นสสังขาริกังหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สงเคราะห์เข้าเป็นสัมปยุตตจิตสงเคราะห์เข้าสัมปยุตตจิตแต่ในตัวในตัวจิตเองเขาไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกว่าเป็นสัมปยุตอันนี้ก็เอามาบอกให้รู้เพื่อเก็บกังคติกัญญานังมีอะไรจะถามไหม
หลับไปหมดแล้วยังไม่หลับค่ะยังค่ะยังค่ะมีอะไรจะถามไหมยังค่ะพูดหลักฐานอย่างเดียวไอเย่ถามได้ไหมได้ไอเย่อยู่ด้วยแล้วได้เลยที่ฌานจิตนะที่มีวิตกวิจาระเงี้ยค่ะที่เป็นไอเย่บอกว่าเป็นสัมปยุตสัมปยุตอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นฌานอยู่เองด้วยแล้วหรือเปล่าคะไอเย่เป็นฌานอยู่เองด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นฌานทั้งหมดนี่ค่ะแต่ว่าคือในตัวเขาเองนะในตัวเขาเองอ่ะไม่เป็นอสังขาริกังนะเป็นสสังขาริกังอย่างเดียวใช่ป่ะทุกจิตเลยใช่ป่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสัมปยุตวิปยุตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยส่งเคาะเข้าเป็นสัมปยุตแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นฌานหรือเปล่าแต่ว่าในที่เราท่องอ่ะเขาไม่ได้มีบอกไงเหมือนในอเหตุกะเหมือนในอเหตุกะจิตอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิปยุตไงค่ะแต่ว่าสงเพราะมันมีรูปอยู่ด้วยใช่ไหมเออมันมีรูปใช่สาธุค่ะอันนี้อาจารย์สอนนานนะแต่อาจารย์ไม่ได้พูดบ่อยพอดีฟังมาพอดีเออก็เลยเห็นอาจารย์บอกว่าเก็บกังคติก็เลยเอามาสอนเลยเอามาบอกสาธุค่ะรู้ว่าเก็บกังคติไม่มีใครถามไม่มีใครถามก็จบยังเพิ่งกี่โมงแล้ว11ยังไม่11โมงฮะใครบอกเที่ยงแล้วฮะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนหรอคะตอนนี้ยังคือของไอเย่ของไอเย่ผู้ไก่เย่พัชรผู้ไก่เย่พัชรสามแล้วเปิดที่นี่ไรอ่ะพูดว่าไรไอเย่อันนี้พาไปแม่ห้องสอนพาไปแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนไอเย่สอนดีมากได้ค่ะสอนดีมากค่ะอาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ฟังอยู่สาธุ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 ค่ะสาธุสาธุโมทิวมันอย่าลืมทำทานต้องมีปฏิทานและปัตตานุโมทนานด้วยสาธุสาธุค่ะไปอยู่ในบรรยากาศที่ดีพาไปแม่ห้องสอนธรรมสปานใดเย่เจ้าค่ะตอนนี้ไม่เห็นตอนนี้อากาศที่นี่กำลังเย็นอ่ะ16องศาแต่ดีกำลังดีชนดูวิวนะ